ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม่เพียงแต่เฉินเซียงจะเป็นนักปรุงยารุ่นยาวแต่เขายังก้าวเข้าสู่ระดับ5ขอบเขตนักสู้แม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่ได้แสดงความเย่อหยิ่งและความอวดดีออกมาด้วยความถ่อมตนเช่นนี้ส่งผลให้ผู้นำตระกูลเฉินสาขาย่อยและผู้อาวุโสต่างพากันชื่นชมอยู่ในใจอย่างลับๆเฉินเซียงมองไปยังชายวัยกลางคนที่ยืนอยู่ข้างกายเฉินหาวไห่เขาคือน้องชายของเฉินหาวไห่เฉินยี่หานเฉินยี่หานมีระดับพลังอยู่ที่ระดับ7แห่งขอบเขตนักสู้เขาคือบุรุษผู้มีเคราวรูปงามเขาค่อยๆเดินตรงมายังเฉินเซียงโดยไม่เอ่ยอะไรออกมาเฉินเซียงต้องการสู้กับเขาแต่เฉินเซียงเป็นเพียงนักสู้ระดับ5ไม่มีสมาชิกของตระกูลเฉินคนใดกล้าไปจากที่แห่งนี้เนื่องจากสิ่งที่เกิดในการคัดเลือกผู้นำตระกูลเฉินครั้งนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเฉินยี่หานหันหน้าไปมองหลานชายของเขาที่พ่ายแพ้แต่ใบหน้าของเขาล้วนไม่มีร่องรอยความโกรธเกรี้ยวแม้แต่น้อยเขากล่าวพร้อมรอยยิ้มพิกลไม่ว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์ขนาดไหนเจ้าก็ต้องพ่ายแพ้เมื่อเผชิญหน้ากับผู้ที่มีพลังระดับ7ขอบเขตนักสู้เฉินยี่หานยอมรับว่าถ้าให้เวลาเฉินเซียงอีกไม่กี่ปีตัวเขาคงไม่มีโอกาสในการเอาชนะเฉินเซียงแต่นั่นมันอนาคตตอนนี้โอกาสที่เขาจะชนะคือ10ส่วนเฉินยี่หานฝึกวิชาปราณเยือกแข็งของตระกูลเฉินผู้ฝึกปราณประเภทนี้ล้วนไม่ธรรมดาไม่มีคนรุ่นเยาว์คนไหนในตระกูลเฉินกล้าท้าทายผู้อาวุโสที่มีพลังระดับ7ขอบเขตนักสู้ถ้าพวกเขาได้ยินว่ามีบางคนกำลังพยายามทำเช่นนี้มาก่อนพวกเขาย่อมต้องคิดว่ามันบ้าไปแล้วนั่นย่อมไม่มีใครเชื่อแต่ตอนนี้สมาชิกตระกูลเฉินทั้งหมดล้วนเห็นแล้วว่าทักษะของเฉินเซียงน่าหวาดกลัวขนาดไหนจิตใจของพวกเขาย่อมเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจแต่พวกเขาส่วนใหญ่ล้วนเชื่อว่าเฉินเซียงจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไม่เพียงช่องว่างของอายุที่ห่างกันอย่างมากแม้แต่ประสบการณ์และพลังเองก็ห่างกันอย่างมากด้วยไม่ต้องกล่าวถึงเฉินยี่หานที่ฝึกฝนทักษะระดับสูงมากมายปราณของเขาย่อมต้องแข็งแกร่งมากกว่านักสู้รุ่นเยาว์เพียงหนึ่งคนย่อมไม่สามารถต่อกรกับเฉินยี่หานได้การต่อสู้ที่มีความต่างชั้นของพลังอย่างมากกำลังจะเริ่มขึ้นทุกคนในที่แห่งนั้นกำลังชมอยู่เงียบๆในขณะที่การต่อสู้นี้จะเป็นตัวกำหนดผู้นำตระกูลเฉินคนต่อไปเฉินเซียงฝึกฝนทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งมังกรครามมาเพียง2เดือนและเขามีเส้นชีพจรหยินหยางศักดิ์สิทธิ์เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูดซับปราณวิญญาณระหว่างพิภพและสวรรค์เพื่อเพิ่มพูนปราณแท้จริงภายในร่างกายเขาทำการดูดซับปราณวิญญาณไปพร้อมๆกับบ่มเพาะวังวนปราณทั้ง5ที่มีคุณลักษณะต่างกันภายในตันเถียนดังนั้นปราณแท้จริงของเขาจึงแข็งแกร่งอย่างมากระหว่างระดับ5ขั้นปราณแท้จริงและระดับ7ขั้นรัศมีแท้จริงยังมีระดับ6ขั้นสัมผัสศักดิ์สิทธิ์สัมผัสศักดิ์สิทธิ์คือการบ่มเพาะจิตวิญญาณมันสามารถควบคุมปราณแท้จริงด้วยพลังวิญญาณนอกจากนี้มันยังทำให้ปราณแท้จริงของผู้ฝึกแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่ฝึกฝนสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แล้วผู้ฝึกสามารถเริ่มฝึกฝนอำนาจรัศมีปราณแท้จริงได้เฉินยี่หานอยู่ในระดับ7ขั้นรัศมีแท้จริงเขาสามารถใช้รัศมีปราณที่น่าหวาดหวั่นเป็นสิ่งที่ปราณแท้จริงย่อมไม่อาจนำมาเทียบได้ดังนั้นเฉินยี่หานมั่นใจอย่างมากกว่าสามารถเอาชนะเฉินเซียงได้อย่างแน่นอนทักษะการต่อสู้ที่หวาดหวั่นของเฉินเซียงเป็นอุปสรรคของทุกคนแต่ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องปราณแท้จริงจะเห็นว่าปราณแท้จริงของเฉินเซียงยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่อาจนำไปเปรียบเทียบกับรัศมีปราณแต่ถึงอย่างนั้นปราณแท้จริงของเฉินเซียงก็ทรงพลังอย่างมากเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเขาเฉินยี่หานค่อยๆเดินเข้าไปหาเฉินเซียงแต่ละก้าวที่เขาเดินทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว
อากาศที่ถูกแช่แข็งกำลังถูกกวาดไปรอบๆผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่าเฉินยี่หานใกล้จะปะทุปราณแท้จริงแห่งความเย็นที่แข็งแกร่งอย่างมากออกมาแล้วเฉินเซียงอยู่ไม่ห่างจากเฉินยี่หานมากนักเขาสัมผัสได้ถึงพลังเยือกแข็งชนิดนี้ซึ่งมันลึกล้ำอย่างยิ่งในเวลานี้เฉินยี่หานทำให้รัศมีปราณแท้จริงแข็งตัวซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้เพียงผู้ที่อยู่ในระดับ7ขอบเขตนักสู้เฉินเซียงใช้ปราณแห่งหงเพลิงโคจรอยู่ภายในร่างกายของเขาซึ่งก็คือคุณลักษณะแห่งเพลิงปราณแท้จริงหลังจากที่เขาได้รับผลกระทบจากปราณเยือกแข็งเฉินเซียงจึงถูกกระตุ้นให้ต้องใช้ปราณแห่งหงเพลิงออกมาในตอนนี้เพลิงปราณแท้จริงเริ่มพลุ่งพล่านอยู่ภายในจุดตันเทียนของเขาและค่อยๆเข้าสู่กระดูกทุกท่อนตามด้วยแขนขาทั้ง4หลังจากที่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากปราณแห่งหงเพลิงร่างกายของเฉินเซียงก็ฟื้นฟูจากการถูกแช่แข็งโดยความเย็นอย่างเฉียบพลันเฉินยี่หานแข้งเสียงออกมาทันใดนั้นปราณเยือกแข็งเริ่มปกคลุมกลางฝ่ามือของเขาการคุกคามจากรัศมีปราณเยือกแข็งเห็นได้ชัดว่ากำลังมุ่งตรงไปที่ศีรษะของเฉินเซียงเมื่อเห็นดังนั้นเฉินเซียงจึงเอี้ยวตัวพุ่งไปด้านหน้าอย่างคล่องแคล่วราวกับอสรพิษขณะที่หลบหลีกการจู่โจมของเฉินหาวไห่ที่จู่โจมอย่างกระทันหันย่างก้าวของเฉินเซียงคล่องแคล่วและลี้ลับมือทั้งคู่ของเฉินเซียงเปลี่ยนเป็นกรงเล็บมังกรปราณแท้จริงแห่งมังกรครามที่ชวนหลงไหลจากมือทั้งสองข้างของเขาคล้ายกับกรงเล็บมังกรที่ใช้จัดการเฉินเซินหัวก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เขาใช้กรงเล็บมังกรครามด้วยมือทั้งสองข้างเป็นผลให้ทุกคนล้วนกลั้นหายใจอย่างตื่นเต้นเฉินยี่หานแข้งเสียงเย็นชาพร้อมทั้งซัดฝ่ามือเยือกแข็งทั้งสองไปยังกรงเล็บมังกรของเฉินเซียงเมื่อฝ่ามือเยือกแข็งของเฉินยี่หานปะทะกับกรงเล็บมังกรของเฉินเซียงปราณเยือกแข็งที่ปกคลุมฝ่ามือของเฉินยี่หานฟุ้งกระจายพร้อมๆกับกรงเล็บมังกรของเฉินเซียงเองก็แตกกระจายออกเป็นเสียงมือของเฉินเซียงทั้งสองข้างถูกปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งหนาความเย็นจากปราณแท้ซึมเข้าสู่ร่างกายส่งผลให้ทั่วร่างแข็งตัวเฉินยี่หานยิ้มอย่างเย็นชาพร้อมกับกระโดดส่งลูกเตะไปที่แก้มเฉินเซียงอย่างรุนแรงส่งเฉินเซียงลอยคว้างไปกว่า10 ฟุตเฉินเซียงหล่นลงบนพื้นแก้มถูกตัดด้วยน้ำแข็งที่เฉียบคมก่อให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยน้ำแข็งที่ปกคลุมมือเฉินเซียงแตกออกแต่มือทั้งสองข้างยังคงถูกแช่แข็งภาพร่างหยินหยางจากทักษะศักดิ์สิทธิ์เริ่มโคจรดูดซับความเย็นเข้าไปภายในร่างกายพร้อมๆกับปราณแท้จริงแห่งหงเพลิงลุกโชนอย่างบ้าคลั่งออกมาจากมือทั้งสองข้างขจัดบาดแผลที่เกิดจากความเย็นเฉินเซียงในตอนนี้ตระหนักว่าแม้ว่าเขาจะมีทักษะศักดิ์สิทธิ์แต่ช่องว่างระหว่างทั้งสองยังกว้างอยู่มากแต่กระนั้นเขาต้องชนะเหอะๆข้าต้องยอมรับว่าในบรรดาอัจฉริยะที่เกิดในตระกูลเฉินทั้งหมดเจ้ายอดเยี่ยมที่สุดแต่เจ้าและพ่อของเจ้าช่างจองหองยิ่งนักเฉินยี่หานก้าวไปหาเฉินเซียงด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายเขาไม่รีบร้อนสังหารเฉินเซียงเขาต้องการฉีกเฉินเซียงเป็นชิ้นๆต่อหน้าสมาชิกตระกูลเฉินทุกคนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาทุกคนต่างคิดว่าเฉินเซียงได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากลูกเตะเมื่อครู่นี้แต่ทันใดนั้นเฉินเซียงดีดตัวขึ้นมายืนอย่างรวดเร็วราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเฉินยี่หานและคนอื่นๆต่างพากันตกใจเฉินเทียนหูผู้กำลังจ้องมองเฉินเซียงพรางถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกขณะที่เขาใช้ปราณฟื้นฟูร่างกายตนเองเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักเฉินยี่หานพุ่งกระโจนไปยังเฉินเซียงด้วยท่าทางที่งดงามทักษะความว่องไวเช่นนี้ล้วนเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนด้วยเฉินยี่หานที่ใกล้เข้ามาจึงทำให้เฉินเซียงพลันรู้สึกตัวได้ว่าบัดนี้เขาอยู่ภายในโลกที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและหิมะเบื้องล่างแล้วอีกทั้งเท้าของเขาถูกปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งเฉินยี่หานที่พุ่งเข้ามา
ล่อยหมัดเยือกแข็งที่ให้ความรู้สึกมากพอที่จะสั่นสะเทือนท้องฟ้าหมัดเยือกแข็งพุ่งเข้าใส่หน้าอกเฉินเซียงอย่างฉับพลันโลหิตสาดกระจายออกมาจากจุดที่ถูกปะทะแต่ทันทีที่โลหิตกระจายออกมาก็ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งในทันทีมันคือรัศมีน้ำแข็งลึกล้ำทักษะระดับลึกล้ำขั้นสูงสามารถทำลายกระทั่งแผ่นเหล็กและหินผาได้เฉินเทียนหูกล่าวด้วยน้ำเสียงสง่างามหลังจากที่โดยต่อยด้วยหมัดอันทรงพลังเฉินเซียงก็รีบตั้งสติและหลบลูกเตะที่กำลังตามมาจากเฉินยี่หานผลของลูกเตะทำให้พื้นปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งก้อนอิฐจำนวนมากถูกกลละเอียดก้อนหินถูกทำลายและแช่แข็งเมื่อเฉินยี่หานร่อนลงถึงพื้นการใช้ออกด้วยรัศมีปราณมีจุดอ่อน2จุดมันเผาผลาญปราณแท้จริงและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อย่างรวดเร็วถ้าเขาไม่ใช้รัศมีปราณเจ้าก็ย่อมไม่ได้รับบาดเจ็บเฉินเทียนหูกล่าวเฉินเซียงตระหนักได้ว่ายามนี้เขาทำได้เพียงยื้อการต่อสู้นี้ให้ยาวออกไปเพื่อให้อีกฝ่ายหมดพลังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ